กฤษณะทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้ประเดิมช่วงใหม่เวลาใหม่พบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางสถานีข่าวเนชั่นช่อง22ช่วงแรกมาพบกับช่วงห้องข่าว FD ที่จะนำเสนอสาระข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเฟรลี่ดีไซน์หรืออารยะสถาปัตย์ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเริ่มจากข่าวแรกในวันนี้ไปกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครย่านเสาชิงช้าเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้เปิดห้องประชุมต้อนรับเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์และรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อสถานีข่าวเนชั่นที่ได้เดินทางมาเข้าพบเพื่อประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครดีใจนะครับดีใจที่พวกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็ให้มีข้อแนะนำว่าเราควรจะทำอะไรสำหรับรถเข็นเนี่ยที่เขาเรียกมนุษย์ล้อไม่ใช่เฉพาะผู้พิการเท่านั้นนะครับคนสูงอายุเดินไม่ไหวก็นั่งรถเข็นได้หรือคุณแม่คุณพ่อซึ่งยังมีลูกเล็กเนี่ยก็ต้องออกไปด้วยก็ต้องใช้รถเข็นนะครับอย่างวันนี้ประโยชน์หลายอย่างที่ทางกรุงเทพมหานครได้รับทราบอย่างเช่นทางลาดเนี่ยสมมติจะข้ามทางม้าลายเนี่ยรถเข็นไม่สามารถข้ามได้เพราะมันติดขั้นเราก็จะปาดทางลาดให้หมดเพราะว่ามีอีกหลายที่เลยที่ไม่ได้มีทางลาดไปแล้ววันนี้นะครับทางชมรมอารยะสถาปัตย์ก็จะไปช่วยคิดทำการบ้านมาให้กรุงเทพมหานครด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะบริษัทห้างร้านมนุษย์ล้อเนี่ยเขาจะเดินทางสะดวกอย่างเช่นท่านปาดทางให้เขาเข้ามีลิฟต์สำหรับผู้พิการให้เขาเข้าเนี่ยเขาก็ไปอุดหนุนห้างของท่านอีกไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยชาวต่างชาติเขาก็ใช้รถเข็นกันเยอะนะครับให้ความร่วมมือกันนะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ท่านจะได้ลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณครับการประกาศขับเคลื่อนกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งอารยสถาปัตย์เชื่อมโยงสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็สอดรับกับกระทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้นะครับโดยคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้สั่งการให้สนามบินในต่างจังหวัดรวม29สนามบินดำเนินการจัดหาทางลาดสำหรับให้บริการคนที่ใช้รถเข็นทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่มีเด็กเล็กให้สามารถขึ้นลงเครื่องบินได้เพราะมีแผ่นทับทางลาดให้มนุษย์ล้อสามารถเข็นรถเข็นเข้าไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้โดยสะดวกทันสมัยและปลอดภัยครับปีงบประมาณ2563เรากรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการจัดเงินงบประมาณในการซื้อบันไดเลื่อนทางเลื่อน15สนามบินและปี2564ก็จะซื้อเพิ่มอีกส่วนสะพานเชื่อมระหว่างตัวอาคารผู้โดยสารไปยังสนามบินนั้นก็จะมีแผ่นพับทางราบทางเรียบที่จะเข็นรถขึ้นไปได้แล้วก็มีรถวีลแชร์ขนาดเล็กที่จะเข็นให้คนพิการไปนั่งที่เก้าอี้ของผู้โดยสารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เกินเลยผมคิดว่ารัฐบาลต้องนำไปดำเนินการต่ออีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนวัยเก่าในโครงการคาเฟ่ Amazon for Chance ครับเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้เปิดร้านคาเฟ่ Amazon เพื่อการสร้างโอกาสหรือคาเฟ่ Amazon for Chanceสาขาที่7นักกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเป็นคาเฟ่ Amazon for Chance สาขาแรกที่ขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถมาทำงานเป็นบาริสต้าหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟประจำร้าน
ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างงานที่มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งครับช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าห้องน้ำแบบไหนที่จะสะดวกปลอดภัยอุ่นใจทุกครั้งเมื่อได้ใช้สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยและคนใช้รถเข็นในช่วงเอ็ดดี้กูรูช่วงหน้าครับ